พบกับหนึ่งในว่าที่สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3กันเลยครับคุณแม่บอกว่าผมจะเข้ารอบ12คนครับพอผมได้รู้ว่าผมได้เข้า12คนผมก็ดีใจมากครับคุณแม่ดีใจมากเลยครับผมชอบวาดรูปครับรูปที่ผมชอบวาดที่สุดคือพระพุทธเจ้าครับตอนผมวาดผมก็คิดถึงพระพุทธเจ้าครับผมเป็นคนนิสัยดีไม่ดื้อครับผมคิดว่าการบวชจะทำให้ผมเป็นคนที่มีความสงบเพราะปกติเวลาสวดมนต์หนูไม่ค่อยสงบผมจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะร่วมให้กำลังใจพวกเขาได้ทาง True Visions ช่อง60และ True Visions HD 110ในสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3